สบายดีสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้อง FC เบอร์ทุกคนทุกท่านเด้อจ้าบ่ว่าจะเป็น FC ทั้งฝั่งไทยฝั่งลาวหรือว่าทางต่างประเทศจ้ามื้อนี้ก็มาพบมาพอกับน้องแพรว่าเช่นเก่าเช่นเคยเด้อจ้าทุกคนค่ะทุกคนแพรว่าสิมาเว้าให้ฟังนะคะว่ามีพี่น้องทั้งฝั่งลาวเนาะหอบฟันนะทุกคนค่ะแม่น้ำโขงนะเพื่อที่จะมาให้กำลังใจน้องคำลามือนี่นั่นเองนะคะทุกคนเนาะวันที่19นะคะเพราะว่าจะมีทําการแสดงนะคะงานโชว์อีกแล้วจ้าแล้วก็เป็นมื้อวันไข่วันเกิดของพ่อผู้ใหญ่บ้านสายจวดของเฮานั่นเองนะจ๊ะพ่อแม่พี่น้องนะคะว่าจะมีผู้ใดเนี่ยนะคะ FC บางท่านอาจจะได้เบิ่งได้ชมไปนะคะมื้อนี้น้องแพรว่าก็สิมาเล่ามาเว้าถึงนะคะความรู้สึกเนาะและก็สิมาเบิ่งคอมเมนต์นะคะทุกคนและก็จะมีคนมาเมนว่าเออแพรว่าทำไมคนเราถึงได้สนับสนุนจังแต่บางคนคือบ่สนับสนุนนะคะมีแต่จะโจมตีนะคะทุกคนแถมบางท่านยังมีเอาสามีมาเว้าจังสันจังสี่นะคะเอาผัวว่าเป็นผัวของนักของสาวคนเนี่ยจังสันจังสี่นะคะทุกคนมันก็มีเหลืองเล่ามากมายนะคะทุกคนนะคะทั้งที่แบบว่าก้อนหนานั่นคือบ่เว้าอย่างต่างๆนะคะเดี๋ยวเฮาจะมาเว้ากันนะคะพ่อแม่พี่น้องนะคะเฮาจะมาเว้ากันเว้าถึงเนาะก่อนที่จะไปรับชมมาฟังนะคะน้องพี่ว่าก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe ให้นําเด้อจ้าและที่สําคัญก็อย่าลืมสนับสนุนด้วยการเปิ้งโฆษณาดูโฆษณาให้น้องพี่ว่านําเด้อค่ะทุกคนค่ะต้องขอโทษขออภัยค่ะตอนนี้ตอนเช้านะคะนั่งหัดคิดตอนเช้าเสียงก็เลยสีแหบๆเนี่ยสักหน่อยนะคะพี่น้องนะคะกำลังตื่นนอนนะคะกำลังแต่งตัวจะไปเฮ็ดงานนะพี่น้องนะคะแต่ก่อนจะไปเฮ็ดงานประจำก็ต้องขอทำงานพิเศษก่อนนิดนึงนะจ๊ะพี่น้องนะคะนี่ค่ะบรรยากาศอบอุ่นมากค่ะพ่อผู้ใหญ่เพื่อนนะคะพ่อผู้ใหญ่เพื่อนเอาลงนะคะทุกคนนะคะคือเห็นแล้วบรรยากาศแบบดีมากนะคะทุกคนว่ามีผู้ใดเนี่ยนะคะอ่ะตัวอย่างของเฮานะคะทีหลายๆคนหูก็คืออ่ะเบาสายฝนนะคะและก็น้องดารินอ่ะไม่ใช่น้องดารินนะคะเรียกผิดแล้วขอโทษขออภัยค่ะน้องลินดาพี่น้องนะคะและก็น้องบาบูนะคะทุกคนแล้วก็มีอีกท่านนึงนะคะเป็นผู้ชายที่มาทีมเดียวกันเนาะเพียงว่าก็ต้องขอโทษขออภัยนะคะนี่คือบ่ฮู้ชื่อเนาะบ่คุ้นหน้าแต่ว่าที่รู้จักแน่ๆคือเจ๊ขาวของเฮานั่นเองนะคะพ่อแม่พี่น้องนะคะทีมาเนาะมาห่วมนะคะเอาไปเบิ่งนิดๆหน่อยๆกันนะคะเดี๋ยวจะให้เบิ่งเนาะพ่อแม่พี่น้องนะคะว่าเป็นจังไหนแหน่นะคะนี่เลยผู้ใดก็เปิดเผยครั้งแรกเจ๊ขาวอยู่ร้านไหนนี่ร้านมอมาร้านมอมาขาหมูครั้งแรกสมัครแทนมาคือกันแม่นนะคะพ่อใหญ่บ้านเว้าถูกนะคะพ่อผู้ใหญ่บ้านเว้าถูกนะพี่พี่น้องนะคะว่าหน้าตาคือแก่ขายกันนะคะหมายถึงว่าเคยแบบว่าประมาณ4ครั้งกันโอ้นี่พี่น้องนะคะหน้าตามันกันเด้เลยผมคิดว่าไอ้คำต้องมานั่งคุยกันครับพี่น้องมีมองนอนบ่ไอ้ลูกน้อยน้องนุ่งได้นอนบ่นะครับคันอยู่ใกล้เด้อบอกเด้อน้องเด้อตอนฮับยังอบอุ่นนะคะในนอกกันเลยบรรยากาศนะคะก็ตอนนี้ก็น่าจะเป็นกินเลี้ยงนะคะทุกคนเนาะกินเลี้ยงสังสรรค์หรือว่ากินข้าวกินน้ำนะคะต้อนรับอย่างอบอุ่นนะคะพ่อแม่พี่น้องเนาะค่ะอันนี้ก็คือน่าจะเป็นรอบดึกนะที่ผู้ใหญ่บ้านอาโฟดนะคะทุกคนเพราะว่าตอนนี้มันเป็นเวลา 7:40 อันนี้ก็ประมาณ6ชั่วโมงที่แล้วก็น่าจะประมาณเที่ยงคืนก็น่าจะประมาณ 2:00-3:00 หรือเปล่านะพ่อแม่พี่น้องนะคะเพื่อว่าก็คิดว่าประมาณนี้นะคะคำนวณจะน่าจะเล่าๆดีเนาะก็ถือว่าเพื่อนก็อาจจะมาหอดอยู่นี่นะคะก็จะมีเอาไซโฟนนะคะอย่างที่เพื่อว่าได้เว้าไปนะคะทุกคนเจคาวก็เลยคิดความรู้สึกว่าและก็ได้เบิ่งคลิปเพื่อนก่อนๆนะคะทุกคนเนาะทีเพิ่นได้เดินทางเขามาแมนบอกกับพากันปันวิวนะคะทุกคนแม้แต่อยู่บนรถนะพี่น้องเนาะก็ยังปันวิวให้น้องคำหลานะคะแล้วมีบางคนมาบอกว่าถึงหลานวิว2หลานวิวหรือยังนะคะทุกคนสมาว่าได้มาอวดได้มาแบบว่ากระตือรือร้นกันแท้ๆนะคะคือคนเฮานะทุกคนจะถึงหลานภายในมื้อเดียวหรือบ่ถึงหลานมันเป็นสิ่งอีกสิ่งหนึ่งแมนบอกทุกคนแต่ว่าสำหรับแพรว่านะและก็สำหรับผู้ติดตาม
หรือว่าสำหรับนักร้องแม่นบ่ทุกคนที่บ่ท่านได้มีชื่อเสียงหรือว่าที่บ่ท่านได้มีตัวตนในวงการและเพิ่งจะมามีผลงานแรกและเพิ่งจะมีตัวตนในวงการเพราะว่าคิดว่านะทุกคนยังบ่ถึงมือเลยนะพ่อแม่พี่น้องนะคะเดี๋ยวจะให้เบิ่งท่านได้ถึง24ชั่วโมงซ้ํานะคะทุกคนแต่ยอดวิวยอดซับนะคะขึ้นมาหลายแสนค่ะนี่นะคะพี่น้องก็ถือว่าพี่น้องนะคะและคนมาคอมเมนต์ก็เยอะมากคอมเมนต์ในคลิปนี้ก็จะเป็นอยู่ประมาณ7,000ถึง 8,000 ท่านนะทุกคนที่เข้ามาคอมเมนต์เนาะก็ถือว่ามีคนที่ให้การสนใจอย่างมากนะคะเอาจะอ่านคอมเมนต์นิดนึงนะพ่อแม่พี่น้องนะคะเสียงร้องทำนองจังหวะดนตรีออกมาดีมากๆเลยครับขอบคุณผลงานเพลงดีๆแบบนี้ครับจริงๆนะคะพี่น้องนะคะเหมือนได้เพวาเด็กกล่าวไปแล้วนะพี่น้องนะคะว่าผลงานเพลงนี้ก็ถือว่าโอเคนะคะจังหวะมันโบเสาแต่ว่าเนื้อหามันมีความหมายแม่นบ่พี่น้องนะคะจังหวะมันโบเสาแต่เนื้อหามีความหมายมันเลยแบบฟังแล้วแบบโอเคเลยอ่ะพี่น้องนะคะนี่นะคะบางคนจะบอกว่าอ้วยหรือเปล่านะคะเสียงยังไม่ถึงเลยอันนี้คือแล้วแต่คนมักนะคะเฮากับบ่ขอจะไปเว้าถึงแม่นบ่แล้วแต่คนมักสําหรับแค่ว่าคิดว่าเสียงนี่มันอาจจะยังบ่ปานขนาดใดเลยบ่ที่คนเม็ดว่าเออเสียงน้องยังบ่นี่สําหรับคนที่เฮาห้องเพลงบ่เป็นเนาะเพราะว่าก็คิดว่าก็โอเคในแบบของน้องนะคะทุกคนเพราะว่ามันจะมีความเป็นเอกลักษณ์นะคะทุกคนมันจะมีความน่ารักอยู่ในนั้นเองเนาะแมนบอกมันจะมีเป็นความเป็นโตของน้องอยู่ในหันเมียนบอกทุกคนนะคะมันก็เลยเป็นแบบนั้นและส่วนคอมเมนต์นะคะท่านต่อไปที่บอกว่านะคะทุกคนคนที่ออกมาเว้านะคะว่าที่มีคนมาคอมเมนต์ช่องเพวานะว่าเพวารู้หรือเปล่าว่าทำไมเพวาต้องชื่นชมน้องด้วยทั้งที่น้องมีสามีแล้วนะแต่ทำไมน้องถึงโกหกอะไรต่างๆนานาทุกคนคะเรื่องนั้นค่ะทุกคนนะคะเฮาบ่ควรจะว่าน้องโกหกหรือน้องบ่โกหกนะคะเอาจริงๆพี่น้องนะคะถ้าคนที่มีตัวตนนะพี่น้องนะคะเพวาเสือนะคะอันนี้คือเอาบอกแบบเป็นกลางคนที่มีสามีหรือว่าคนที่บ่มีสามีนะคะทุกคนจริงๆแล้วอ่ะคุณเคยไปสัมภาษณ์เอาจริงๆไหมว่าประวัติอะไรคือเฮาบ่ได้สนใจมันบ่ทุกคนคนเฮามันเกี่ยวที่อยากจะโฟกัสว่าณจุดนี้น้องเขาอยากจะมาเป็นอีหยังแม่นบ่พี่น้องนะคะน้องอยากจะมาเป็นอีหยังน้องบ่ได้มีเจตนาที่อยากจะมาหลอกลวงคนอื่นหรือว่ามาแบบว่าขอหักบริจาคเงินว่าเออจังสันจังสีนะคะทุกคนหรือว่ามาตัวคนอื่นว่าเปล่าประกาศให้เออว่ามีคนมาถามจังสันจังสีนะคะทุกคนแบบว่าตั้งใจถามจริงๆเลยแล้วน้องออกมาแบบว่าในทางที่แบบว่าโบเมนความจริงเบื้องทุกอย่างนะคะทุกคนมันก็ว่าไปอย่างเนาะแต่ว่าการที่คนเฮาเคยมีความหักหรือว่ามีอย่างนะทุกคนเพียงว่ามองว่ามันเป็นเรื่องธรรมดานะจริงๆแล้วบางคนว่าเอาเรื่องธรรมดาแต่ว่าไปตัวคนอื่นถามจริงนะคะโบเมนพี่น้องตัวเอาว่าน้องตัวเอาเงินเอาคำนะคะคนเฮานะโบพี่น้องนะคะถ้าบ่มีความรู้สึกที่ดีต่อกันนะถ้าบ่มีความรู้สึกที่ดีต่อกันบ่มีผู้ใดที่จะให้เงินกันง่ายๆการที่เฮาให้เงินการที่เฮาช่วยเหลือนะทุกคนอย่างเพศตรงข้ามแม่นบ่กะสิคือหมายเป็นว่าฮักแบบมีแบบสามีเลยบ่นะคะทุกคนมันนี่มันก็ต่างอยากมองให้ไกลเนาะอย่างเช่นนะแพรว่าเป็นยูทูบเบอร์จะมีบางครั้งเนาะที่คนแบบว่าฝากเงินมาให้นะทุกคนเพื่อที่อยากให้จะไปแบบถ่ายคลิปเนาะอย่างเช่นนะเคยมีคนฝากมาให้ครั้งนึงที่ประมาณ 3,500 นะทุกคนนะคลิปเก่าๆนู่นและเพวาก็ได้รับโอกาสนั้นเข้าไปเที่ยวแล้วก็ไปถ่ายรูปในวัดพระแก้วนั่นเองนะทุกคนเพราะว่า FC เพื่อนสนับสนุนนะคะทุกคนแต่บางคนที่แบบว่าคนที่ความคิดแบบต่ำๆอ่ะเนาะตายแล้วนางอันนี้มี FC เป็นสามีแน่เลยถึงได้ฝากเงินฝากคำมาให้เยอะขนาดนี้อันนั้นคือคนที่ความคิดต่ำและความคิดที่แคบมากมีจิตใจมีความคิดที่คับแคบนะคะทุกคนเนาะพี่น้องแต่บางคนนะสามารถหักเฮาแบบอายแบบนอกนะคะแบบเพื่อนแบบภูมิแม่นบ่พี่น้องนะคะหรือว่าแบบกองที่สนับสนุนนั่นเองก็เป็นไปได้นะคะพ่อแม่พี่น้องนะคะมันก็มีหลายรูปแบบแม่นบ่อย่างเช่นนะคะปัจจุบันก็คือมี FC บางท่านเนาะที่เพื่อนยังแบบว่าอีดูสงสารหรือว่าให้การสนับสนุนด้วยการที่แบบว่ายังเช่นแม่นบ่ครบ 50,000 ซับสไครต์นะคะทุกคนก็ยังให้เงินเพว่าด้วย500บาทเป็นบ่พี่น้องนะคะมาทําคลิปสลองนะทุกคนนะคะเออสลองนะคะ 50,000 ทั้งสันทั้ง4แม่นบ่พี่น้องอันนี้ก็คือน้ําจิตน้ําใจเพิ่นบ่ขอโทษแต่บางคนบอกว่า
ที่ไปว่าว่าหลอกเงินเอาคนนั้นคนนี้นะคะทุกคนคนเฮานะมันสิหลอกเอากันง่ายๆเลยบ่ถ้าบ่มีความรู้สึกดีต่อกันนะคะทุกคนนะคะและคนที่บอกว่าเป็นจังสันจังสีกับน้องคำหลานะคะทุกคนเอาจริงๆนะทุกคนคุณบ่ต้องเดือดร้อนหรอกค่ะคุณบ่เผายั้งกระไดนะคะว่าคุณเป็นสาหรือเลี้ยวนะคะทุกคนจังไดคุณก็เป็นอยู่แล้วการที่เฮาจะมีคนคนหนึ่งอยู่นํากันนะทุกคนและมีหันมีนี่สื่อท้องสื่อรถสื่อโทรศัพท์สื่อหันสื่อนี่ให้มันบ่พี่น้องนะคะคุณสื่อให้ทั้งหลายอย่างเพราะนั้นนะคุณแต่คุณบ่มีตัวตนในสังคมขนาดนั้นนะคะและคนอื่นเขาบ่ฮับบ่ฮู้โดยส่วนหลายแต่มีแค่บุคคลส่วนหน่อยฮับฮู้และบุคคลส่วนนั้นนะทุกคนก็เป็นบุคคลที่จ้องที่จะทําลายอีกคนคนหนึ่งที่เขากําลังจะไปได้ดีได้ดีนะอันนี้มันน่าคิดนะทุกคนมันน่าคิดนะพ่อแม่พี่น้องนะคะอันนี้คือเพว่าเว้าในความคิดของเพว่าเองเด้อเพว่าบ่ได้มีเจตนาเด้อที่จะพาดพิงถึงผู้ใดเด้อจ้ะพ่อแม่พี่น้องนะคะโอเคเด้อจ้ะ EP นี้ก็ต้องขอจบแค่เพียงเท่านี้เด้อจ้ะผิดพลาดประการใดก็ต้องขอโทษขออภัยเด้อต้องขอโทษขออภัยหลายๆนะคะพ่อแม่พี่น้องนะคะเสียงแหบๆนะคะเว้าบ่ค่อยจะคึกคืนปานใดนะคะชอบคลิปนี้นะคะหับชมมาฟังแล้วก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe นะคะและที่สำคัญที่สุดก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะคะเพื่อจะได้ไม่ต้องพลาดทุกคลิปนะคะทุกคนนะคะก็ต้องขอขอบพระคุณหลายๆค่ะสวัสดีค่ะ